สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกรายการซุมไอดอลนะคะเข้าสู่รายการค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังนะคะมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกค่ะโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบรวมไปถึงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจค่ะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะสามารถติดตามรับชมรายการได้ค่ะที่ลิงก์ซูมนะคะห้องซูม zoom072.com และเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะคุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทไว้ตอนหนึ่งว่าความสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยฟังเสียงเพราะดมกลิ่นหอมหรือได้ริมรสที่อร่อยล้วนเป็นความสุขที่ไม่จริงแล้วก็ไม่นานก็จืดจางค่ะแต่ตำแหน่งแห่งความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งผู้รู้นะคะได้กล่าวไว้ว่าเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสำเร็จและยังเป็นสุขอันอมตะที่แท้จริงอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาค้นพบความสุขง่ายๆจากการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางของความดีและความสุขค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกรายการซุมไอดอลได้รับฟังกันนะคะขอต้อนรับคุณสรวีชาติศักดิ์นะคะหรือว่าคุณต้าค่ะอาสาสมัครกองรักษาบรรยากาศสำนักสัทธาภิบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรแล้วก็สมาชิกซุมไอดอลทุกท่านทั่วโลกค่ะค่ะก่อนอื่นขอสอบถามคุณต้าหน่อยนะคะว่าในส่วนของกองรักษาบรรยากาศสำนักสัทธาภิบาลเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรในการรับบุญบ้างคะก็จะเตรียมงานนะคะเตรียมงานรักษาบรรยากาศแล้วก็จัดพื้นที่ค่ะตามงานบุญใหญ่ๆใช่ค่ะตามงานบุญใหญ่ๆค่ะคอยเตรียมงานค่ะวางเสาดงแก้วปูเสื่อจัดเก้าอี้ค่ะโอ้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพสวยงามแห่งความสำเร็จของงานบุญของวัดพระธรรมกายที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งเลยนะคะทีนี้ค่ะรู้จักหน้าที่ที่มาเป็นอาสาสมัครแล้วคุณผู้ชมรายการซุมไอดอลนะคะก็อาจจะอยากรู้จักตัวตนของคุณต้านะคะว่าเป็นอย่างไรตัวตนก่อนที่จะพบกับวัดพระธรรมกายค่ะอัธยาศัยส่วนตัวเป็นอย่างไรหรือว่าคติในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงระดับความสุขของชีวิตเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนั้นก็เข้ามาทำงานที่กรุงเทพค่ะก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะขี้หงุดหงิดไม่ค่อยฟังใครอะค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนนะคะค่ะอีกมุมนึงก็จะเป็นคนที่เฮฮาค่ะแล้วก็จริงจังกับการทำงานค่ะแล้วก็ดื่มเที่ยวค่ะผิดศีลก็แทบทุกข้อเลยค่ะก่อนที่จะเข้าวัดโอ้เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ถูกไหมคะหรือว่าไม่ได้ตระหนักหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวิถีชีวิตเราไม่ได้อยู่กับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กอะค่ะเราแบบเราทำแต่งานนะคะพอเราได้เข้ามาในกรุงเทพค่ะเรามีงานทำมีเงินนะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอะค่ะก็เที่ยวแล้วก็ไม่เราไม่ได้รับผิดชอบอะไรในทางบ้านก็เลยสนุกกับชีวิตค่ะตอนนั้นมีความสุขกับงานกับเพื่อนค่ะตอนนั้นก็เรียกได้ว่าถือว่านั่นเป็นความสุขของเราแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆก็คือชีวิตในวัยเยาว์ก็ไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนาเลยถูกไหมคะใช่ค่ะโอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะโดนบังคับอะค่ะบังคับใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเอ๊ะเราเป็นเด็กเราแบบทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่ใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรายังไม่ได้แก่เลยในความคิดนะตอนนั้นนะคะก็โดนบังคับก็ใส่ไปค่ะโดนบังคับไปวัดก็ไปค่ะก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะคะมองว่าการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆอย่างเรามาทำทำไมใช่ไหมคะก็คือเด็กๆ ก็หน้าที่เรียนแล้วก็เล่นไปวันๆก็ไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือก็ทำตามคุณพ่อคุณแม่บอกค่ะนะคะแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นนะคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะปี2554ค่ะปีนั้นก็อยากบวช
ให้ยายเพราะว่าตอนนั้นอายุ20ปลายแล้วค่ะก็เลยอยากบวชให้ยายทวดค่ะจะไปบวชชีค่ะอืหาวัดมหาอะไรได้แล้วแล้วก็ลางานเรียบร้อยแล้วค่ะบังเอิญเพื่อนไปเจอโบชัวชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนค่ะที่วัดใกล้ๆที่เราทำงานนะคะเพื่อนก็เลยเอามาให้บอกว่าบวชแค่7 วันอืมไม่ต้องถึง15 วันบวชที่นี่ก็ได้ค่ะอืก็เลยมไปสมัครบวชค่ะอืมต้องถามก่อนว่าอะไรเป็นความรู้สึกทำให้เราถึงแบบอยากบวชเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตก็คือเลือกชีวิตแบบทางโลกที่เรารู้สึกมีความสุขก็คือทั้งดื่มทั้งกินทั้งอะไรตาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่อะไรมันเป็นจุดทำให้คุณต้ารู้สึกว่าอยากบวชชีเพราะมันดูจะค่อนข้างคอนทราสต์กันมากๆเลยเนี่ยนะคะอยากตอบแทนบุญคุณที่ยายทวดแบบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กค่ะก็มีเพื่อนนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในที่ทํางานนะคะเขาไปบวชแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราไปบวชชีให้แม่เพราะว่าเราไม่รู้จะตอบแทนแม่ยังไงก็เลยคิดว่าคือเราน่าจะทําบ้างอืนะคะมก็เลยตัดสินใจค่ะปีนั้นก็คือพร้อมทุกอย่างก็เลยไปบวชค่ะอืมเหมือนบุญได้ช่องส่งผลทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะตอบแทนผู้ที่เลี้ยงดูเรามาด้วยวิธีการนี้แล้วพอเราใเชข้่ามค่าะบวชอุบาสิกาแก้วแล้วตอนนั้นบวชที่ไหนบวชที่วัดพระธรรมกายเลยหรือเปล่าคะแล้วก็บวชแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมตอนนั้นคือตั้งใจมากค่ะเพราะว่าอยากเอาบุญให้ยายทวดตั้งใจจะบวชแล้วก็รักษาศีลให้ดีที่สุดค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าพอมาสมัครแล้วค่ะก็กลับออกกลับไปที่ทํางานเพื่อที่ทํางานบอกว่าเป็นของวัดธรรมกายนะอืนะคมะก็แปลกใจค่ะแปลกใจวัดที่บวชตอนนั้นเป็นวัดบางมดโสธรารามค่ะอยู่ประชาธิปไตย27ค่ะที่ไปที่โครงการวัดเราไปจัดที่นั่นค่ะไปสมัครบวชที่นั่นก็ตอนแรกก็เอะใจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยโอเคกับที่วัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ในเมื่อเราแบบรับปากแล้วค่ะไปสมัครแล้วก็เลยไม่อยากเสียคําพูดค่ะค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆค่ะที่ทํางานค่ะเขาก็จะเตือนว่าเนี่ยถ้าวัดเนี้ยตามจริงเป็นวัดคนรวยนะอย่างเราอ่ะมันไม่น่าเข้าหรอกเนี้ยตอนนั้นก็คิด50-50ค่ะตอนแรก50-50%ว่าเอ๊ะเราจะไปดีไหมอย่างเงี้ยค่ะพอมีพี่อีกท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าเขาบอกว่าพี่รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับคําสอนของที่วัดนี้บอกนี้ค่ะหนูก็เลยต้าก็เลยคิดว่าเราไม่ควรตัดสินอะไรใครแบบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าโครงการอืมอันนั้นตอนนั้นแล้วก่อนเข้าโครงการก็ฉีดศีลห้าด้วยค่ะก่อนเข้าอืมก็คือฉลองก่อนเข้าโครงการเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรว่าจะเข่งขนาดนี้อืมนะคะพอเราเข้ามาแล้วสิ่งที่โครงการสอนกับการที่เราได้มีโอกาสแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงเนี่ยจะมาทดแทนคุณเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วคำสอนที่เพื่อนบอกว่าไม่ค่อยโอเคเรารู้สึกยังไงอันดับแรกเลยคือศีลนะคะเพราะตอนนั้นคือไม่กล้าไปถามพระที่ไหนเรื่องศีลนะคะคือมองว่าศีลนะคะผิดทุกข้อแต่ข้อห้าไม่ผิดแน่นอนในความคิดมุมมองของป้านะคะเพราะว่าเราใช้เงินของเราซื้อเราใช้เงินคือเราทํางานมาเหนื่อยเราใช้เงินของเราซื้อดื่มเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทําไมถึงผิดก็ได้คําตอบจากพระอาจารย์ที่ท่านอยู่โครงการนะคะที่ท่านสอนนะคะบอกว่าศีลห้าศีลข้อที่ห้าสุราเนี่ยค่ะก็คือถ้าเราดื่มแล้วอ่ะเราจะไม่มีสติแล้วเราจะไปทำศีลผิดศีลทุกข้ออืมค่ะแต่ก็ตอนนั้นก็ยังค้านพระอาจารย์อยู่นะคะเพราะว่าตัวเองแบบเป็นคนที่มีสติค่ะอืมคือไม่ว่าเราจะอะไรแค่ไหนค่ะก็มีสติค่ะตอนนั้นณตอนที่เราเมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพระก็เลยถามพระอาจารย์ต่อค่ะพระอาจารย์ก็ได้ตอบว่าคือคนเราอ่ะไม่เหมือนกันค่ะก็คือพระอาจารย์ท่านพูดว่านิสัยข้ามชาติท่านพูดอย่างเงี้ยค่ะนิสัยข้ามชาติคนเราไม่เหมือนกันเราลองมองคนรอบข้างหรือคนที่รู้จักเราสิเวลาเมาเขาเป็นยังไงก็เลยนึกย้อนดูอ๋อก็เลยเข้าใจค่ะตอนนั้นก็เลยเข้าใจเรื่องศีลณตอนบวชโครงการวันนั้น
สิ่งที่เข้าใจมากที่สุดคือเรื่องของการรักษาศีลแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกไหมว่าถ้าเรากลับออกไปเนี่ยเราจะรักษาศีลให้มากขึ้นตอนนั้นตอนพอกลับออกไปค่ะก็รักษาศีลสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นค่ะนั่งสมาธิแล้วก็มาวัดทุกอาทิตย์เลยค่ะโอ้แล้วฟีดแบ็กจากคนรอบข้างที่เขาอยู่ร่วมชีวิตกับเราพอเขาเห็นเรากลับไปแล้วเป็นคนที่รักษาศีลมากขึ้นแถมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงหรือเขาบอกเราว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเขาตอนนั้นไปกับเพื่อน3 คนค่ะแต่มีแค่ต้าคนเดียวที่ยังมาวัดอยู่เขาบอกว่าโดนล้างสมองเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้าก็ได้ตอบไปว่าเป็นคือสิ่งที่เราตามหานี่แหละคือความสุขจริงๆที่ตามหาค่ะก็คือการรักษาศีลการสวดมนต์นี่แหละค่ะคือชาวพุทธตัวจริงที่เป็นคนพุทธแบบไม่ใช่พุทธในทะเบียนบ้านก็บอกพี่ๆเขาแล้วพี่ๆทั้งเจ้านายค่ะเขาก็แอนตี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ว่าอะไรแต่เขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหนึ่งคือคำพูดค่ะคำพูดการพูดค่ะแล้วก็กิริยาค่ะเราเปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะคือเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือคนที่บ้านตอนนี้คือคนทำงานใช่ไหมที่เราทำงานด้วยแล้วคนที่บ้านล่ะคะคนที่บ้านยายโอเคมากค่ะเพราะว่ายายก็บอกเลยว่ายายไม่คิดว่าหลานจะเปลี่ยนได้เยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่กลับบ้านไปอะค่ะยายต้องซื้อพวกของมึนเมาค่ะไว้รอเพราะว่าไม่ต้องการให้หลานค่ะไปดื่มที่อื่นใช่ค่ะเพราะว่ายายเขากลัวว่าเราจะไปทะเลาะคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลับไปล่าสุดค่ะตอนนั้นบวชช่วงมีนากลับไปตอนสงกรานต์นะคะปีนั้นก็โทรไปบอกยายว่าไม่ต้องซื้ออะไรไว้แล้วนะหนูรักษาศีล5แล้วยายดีใจมากค่ะยายบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ไปวัดได้ทุกอาทิตย์นะค่ะยายดีใจค่ะที่เราเปลี่ยนไปค่ะตอนนั้นคือเราเปลี่ยนไปจากการบวชในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนแล้วครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายจำได้ไหมคะมาเมื่อไหร่อย่างไรหรือว่ามีความประทับใจยังไงบ้างน่าจะเป็นตอนรับสบายแก้วค่ะค่ะตอนนั้นก็คนเยอะมากค่ะก็แปลกใจตอนเขานั่งสมาธิค่ะว่าคนแบบทั้งสภาทั้งหมดสภาขนาดเนี้ยตอนนั่งสมาธิทำไมเขาไม่พูดคุยกันอะไรเลยแล้วข้าวทำไมเขาถึงแจกได้ทั่วถึงขยะเพชรพลอยทำไมถึงไม่มีแบบกองเยอะๆอะค่ะตามจุดแต่กลับกลายเป็นมันมีอยู่แค่ในถุงก็คือแบบแปลกใจค่ะแล้วก็ประทับใจตรงนี้ด้วยค่ะตอนนั่งสมาธิเนี่ยค่ะที่แบบเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีเราจะได้ยินแค่เสียงพัดลมกับเสียงนกค่ะตอนนั้นโอ้แล้ววินาทีที่เรารับผ้าสบายแก้วตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงคะตอนนั้นดีใจมากค่ะคือแบบได้ทำสำเร็จแล้วคือบวชให้ยายแบบได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ได้เล็บออกเก็ตคุณยายอาจารย์มาอันหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนั้นปลื้มมากค่ะปลื้มมากเพราะว่าคุณยายอาจารย์ที่อยู่ในล็อกเก็ตค่ะเคยเห็นในทีวีตอนเด็กๆค่ะตอนนั้นโอ้ก็คือเหมือนเคยเห็นคุณยายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้เห็นอีกครั้งพอตอนที่เรารับใช่ค่ะได้เห็นจากล็อกเก็ตค่ะว่าอ้าวคุณยายที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆที่ออกทีวีค่ะตอนนั้นคุณยายอุ้มพระไตรมาค่ะเท่าที่จำได้ค่ะแสดงว่าก็คือเหมือนมีคนในบ้านหรือคนที่เรารู้จักได้มีโอกาสติดตั้ง DMC อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนนั้นน่าจะไม่ใช่ DMC นะคะแต่ว่าคือแบบเห็นในทีวีอะค่ะปีป้าอายุประมาณน่าจะ10 ขวบนะคะตอนนั้นไม่แน่ใจว่า8หรือ10ค่ะแต่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวค่ะได้เห็นรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของคุณยายอาจารย์ค่ะก็เลยรู้สึกดีมากค่ะว่าเอ๊ะแม่ชีคนนี้อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้ค้นหาอีกนะคะก็
ก็คิดแค่นั้นค่ะก็ประจวบเหมาะกับการที่เราได้มีโอกาสมาอีกครั้งแล้วก็เจอท่านอีกครั้งแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่เป็นบุญจัดสรรเลยเนาะที่ทำให้เราได้มีโอกาสทีนี้พอวิถีชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเรารักษาศีลมากขึ้นรู้จักศีลมากขึ้นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานอกจากคนรอบข้างนะคะที่เขาสัมผัสได้สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างคะเราหันมารักษาศีลค่ะธรรมทานแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันค่ะค่ะก็ที่เปลี่ยนเลยคือตัวเราเองอะค่ะเปลี่ยนคำพูดไม่เพราะเราก็พูดเพราะขึ้นหน้าที่การงานตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นแล้วก็มีเวลามาวัดมากขึ้นค่ะณตอนณตอนนั้นนะคะตอนที่หลังจบโครงการค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นเราฟังเหตุผลผู้อื่นค่ะแล้วก็เวลาจะพูดอะไรค่ะเราจะคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราทําให้เขาเสียใจไหมอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆมีสติในการที่จะควบคุมทั้งความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําของเรามากขึ้นใช่ค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นจากแบบใจร้อนก็ใจเย็นลงเพราะการนั่งสมาธินี่นะคะการนั่งสมาธินี่มีส่วนสำคัญเลยนะที่จะเปลี่ยนแปลง mindset ของเราให้เราเป็นคนเดิมแต่น่ารักขึ้นแบบนี้แบบคุณตาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้นำมาปรับใช้ธรรมะง่ายๆที่นำมาปรับใช้หรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณตาเนี่ยหันมาหรือว่ารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามามีส่วนในการช่วยงานพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครอะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะเป็นอาสาสมัครค่ะเพราะว่าพี่เขามาชวนปีแรกคือไม่เข้าเลยเพราะว่าเรามองว่าเราไม่เหมาะกับชุดค่ะชุดสวยมากค่ะตอนนั้นชุดปลอกแขนแดงค่ะจะสวยแล้วก็หนีค่ะหนีมาปีหนึ่งจนวันหนึ่งคือต้องเข้าแล้วก็ขอพี่เขาว่าขอใส่ชุดกางเกงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบุคลิกแล้วก็ชุดสวยเกินไปสําหรับตัวเราเองค่ะแล้วก็พอเข้าได้เข้ามาแล้วค่ะเราได้เรียนรู้ถึงงานของที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดําริมาค่ะงานทุกงานที่ท่านได้ดําริมาคือเป็นงานที่แบบใหญ่ทุกๆงานเลยแล้วก็เป็นไม่ว่าจะบุญอะไรอะคือต้าจะแบบปื้มสิ่งที่เราทำค่ะแล้วก็ได้การทำงานเป็นทีมค่ะค่ะแล้วก็เราได้เรียนรู้ธรรมะจากเพื่อนรอบข้างค่ะก็ได้แก้ไขตัวเองอะไรที่แบบว่าพอเรามาทำหน้าที่อาสาสมัครค่ะบางทีค่ะเราอาจจะมีหลุดคำพูดบ้างเขาก็จะมีน้องๆคอยเตือนพี่ๆคอยเตือนคือทุกคนอะจะช่วยเตือนกันชอบที่สุดคือการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะรักษาศีลรักษาศีลก็คือจะในแผนกอะค่ะทุกวันพระพี่หัวหน้าแผนกจะบอกว่าวันนี้วันพระนะวันนี้บุญใหญ่นะพี่อยากให้น้องๆรักษาศีลนะรักษาศีล8เพื่อถวายบุญเนี้ยให้กับครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็ทำทานในการทำทานนะคะก็พี่เขาก็จะแบบว่าจะไม่บอกน้องๆว่าต้องทำเท่านี้แต่พี่เขาจะบอกว่าพี่ไม่อยากให้ตกเลยนะแม้แต่บุญเดียวมีเท่าไหร่ให้ทําเท่านั้นมีกี่บาทเขาจะบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้ตามีเงินติดตัวเท่าไหร่ทําเท่านั้นพี่อยากให้ทําทุกๆบุญที่หลวงที่วัดเราอะค่ะได้ดำริมาเนี่ยต้องถามคุณตาว่าบรรยากาศเวลาที่เราเข้าไปเป็นอาสาสมัครแบบนี้ค่ะมันมีบรรยากาศแตกต่างกันกับตอนที่เรามาเป็นแค่ผู้ร่วมงานกับเรามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแตกต่างมากค่ะเพราะว่าตอนที่เราเป็นสาธุชนนะคะเราก็แค่เรามานั่งสมาธิค่ะพอเรามานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเราก็กลับเราไม่ได้ช่วยงานอะไรของวัดเลยค่ะแล้วพอเรามาเป็นอาสาสมัครค่ะเราได้ทำตั้งแต่เตรียมงานนะคะแล้วก็วันงานเราก็มีรับบุญค่ะแล้วก็เก็บงานค่ะ
คือเราได้อะไรเยอะเราได้ความเป็นทีมความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบร้อยคือเราได้จากการเป็นอาสาสมัครเยอะมากค่ะตรงนี้แล้วก็ได้แก้ไขตัวเองในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องอะค่ะโอ้โหเวลาเห็นภาพบรรยากาศของอาสาสมัครที่มาทำงานด้วยกันแล้วมันรู้สึกถึงพลังแห่งความดีอะที่มารวมกันอย่างเงี้ยอยากให้คุณต้าได้ถ่ายทอดหน่อยว่าผู้ที่แบบเป็นอาสาสมัครทุกๆคนเนี่ยเขามีหัวใจในการทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนายังไงอันดับแรกเลยคือเป้าหมายค่ะคือเป้าหมายเราต้องชัดเจนค่ะว่าเรามาวัดเรามาทำอะไรสองคือเรารักบุญค่ะเรารักบุญสองอย่างเนี่ยค่ะคือทำให้ต้าเนี่ยรับบุญได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันในการรับบุญนะคะมีอะไรก็คุยกันคุณต้าได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมัครนานหรือยังคะกี่ปีแล้วที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ปี2555ค่ะก็ทำมาน่าจะ11ปีค่ะตั้งแต่โครงการธรรมยาตาค่ะปีนั้นเลยค่ะโครงการธรรมยาตาปีที่1ค่ะตั้งแต่เริ่มปีนั้นเลยโอ้โหเห็นภาพเห็นความทุ่มเทของทุกท่านแล้วก็ต้องบอกว่าปลื้มปิติใจในการที่เราถ้าสาธุชนทั่วไปเนี่ยมาถึงวัดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าโอวัดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วให้เราทำบุญใจใสๆแต่นี่คือเบื้องหลังของทุกอย่างที่เกิดขึ้นของงานบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดของวัดพระธรรมกายก็คือทีมอาสาสมัครในส่วนงานต่างๆที่มีส่วนช่วยที่จะทำให้งานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีภาพแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้คุณต้าแบ่งเวลายังไงในการที่จะแบบมารับบุญเป็นอาสาสมัครคือตอนนี้ทำงานประจำอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามาช่วยอาสาสมัครเต็มที่เลยหรือยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะไปเจอลูกค้าไปดูหน้างานแล้วก็กลับมาเอาเราจะมีเวลาทำงานนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะค่ะเพราะว่าต้าทำงานพวกร้านผ้าม่านค่ะเปิดร้านผ้าม่านมุลีฉากกันห้องแล้วก็ขายเสื้อวินเทจมือสองค่ะก็เลยจะมีเวลาตรงนี้มากๆนะคะได้มาเตรียมงานได้มารับบุญนะคะนอกจากว่างานไหนที่แบบว่าเราต้องเข้าทำงานวันอาทิตย์จริงๆเราถึงจะไม่ได้มาค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขาดเราจะมีเวลาค่ะเพราะว่าต้าทำงานในออนไลน์มากกว่าส่วนค่ะต้องถามคุณต้าว่าอย่างนี้แสดงว่าคุณต้าให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าจัดสรรเวลาอย่างเต็มที่เลยตรงเนี้ยเพราะอะไรคะต้าในความคิดนะคะที่วัดอ่ะเขาให้กัลยาณมิตรให้ครอบครัวค่ะเหมือนเรามาค่ะเรามาอยู่ในครอบครัวของเราคือทุกคนรักกันในอาสาสมัครอะค่ะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเรื่องงานที่แบบว่าเราจะไปทำตรงไหนอะค่ะเราจะมุ่งไปช่วยเหลือกันแล้วเราอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวค่ะและเป็นกัลยาณมิตรให้กันตรงเนี้ยค่ะมันคือความสุขที่มาแล้วแบบมีความสุขค่ะมันมาแล้วมีความสุขนี่เองเราถึงอยากมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดสรรให้การทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนี่แบบสำคัญที่สุดเลยนะคะทีนี้ค่ะต้องมาถามคำถามนี้เลยนะว่าความรู้สึกจากใจค่ะคุณต้าว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับเราบ้างเพราะว่าเราจัดสรรเรื่องของบุญเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะได้ให้รู้จักการทำทานค่ะรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ให้กัลยาณมิตรแล้วก็รู้จักเป้าหมายของชีวิตค่ะรู้จักรักบุญกลัวบาปปิดอบายเปิดสวรรค์ค่ะก็การคือเมื่อก่อนเนาะเราแบบเราเป็นคนไม่ค่อยมีศีลนะคะทีนี้พอเราเข้าวัดแล้วเรามีศีลเราก็รู้สึกว่าเนี่ยวัดพระธรรมกายอ่ะคือให้อะไรให้ความรู้เราเยอะมากในเรื่องศีลในเรื่องนี้นะคะทำให้ชีวิตของต้าเนี่ยค่ะคือดีขึ้นแล้วก็มีความสุขค่ะคือพอถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะแบบเราอยากมาวัดบางทีมาตั้งแต่วันศุกร์ด้วยค่ะ
มานอนวัดตั้คง่แตะ่วันศุกร์ค่ะได้มาเจอพี่ๆค่ะพี่ๆเขาก็จะเล่าธรรมะให้ฟังพระอาจารย์ก็จะเล่าธรรมะให้ฟังนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงก็ได้ค่ะที่จะต้องตอบแทนหลวงพ่อธรรมชโยท่านแบบกับงานพระศาสนายังไงค่ะก็เลยแบบมาแบบมาไม่ขาดค่ะก็เลยรับบุญแบบเต็มที่แล้วก็เกินร้อยค่ะงานไม่เสร็จจะไม่กลับไม่กลับเลยค่ะนะคะและในส่วนของข้อคิดหรือว่าเป้าหมายในอนาคตของคุณต้าเป็นยังไงบ้างคะก็เป้าหมายในชีวิตนะคะก็คือหมั่นทำทานรักษาศีลนะคะเจริญภาวนาคือจะไม่ให้ขาดเลยจะทำทุกวันแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำทุกวันนะคะหานั่งสมาธิทุกวันแล้วก็จะไม่ให้ขาดบุญไหนทุกๆบุญคือจะไม่ขาดเลยแม้แต่เตรียมงานรับบุญเก็บงานแล้วก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างของเราค่ะนะคะอยากให้คุณต้าได้ฝากเชิญชวนหน่อยเผื่อว่ามีใครสนใจอยากที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแบบนี้บ้างเชิญชวนหน่อยค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของงานพระศาสนาของเราเพื่อที่การนะคะจะได้ก้าวไปได้เร็วค่ะทำคนเดียวทำไม่ได้ค่ะเราต้องทำเป็นทีมค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็ไปที่Q26ค่ะกองรักษาบรรยากาศค่ะเราก็จะไปเราก็จะได้ไปเจอกันจะได้ไปแบบพูดคุยกันแลกเปลี่ยนธรรมะกันค่ะแล้วก็จะได้มามีความสุขแล้วก็รับบุญอย่างอเลิศเบิกบานแบบคุณต้าแบบนี้ด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณสรวีชาติศักดิ์หรือว่าคุณต้ามากๆเลยนะคะที่มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะเรื่องราวของคุณต้านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการที่คนหนึ่งนะคะได้มารู้จักในเรื่องของศีล5พอรู้จักเรื่องของศีลแล้วก็รักษาศีลให้ดีทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นศีล5คือสิ่งที่เป็นปกติทําให้ชีวิตมีความสุขถ้าทุกท่านอยากเป็นปกติอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะแล้วก็รักษาศีล5กันให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมรายการสุมไอดอลทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ